สีหน้าตื่นเต้นทัวร์ EP 14แล้วนะคะทางหายด้วยนะตื่นเต้น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 โอ้โหเนี่ยแล้วก็ยังจะพูดต่อด้วยนะเพราะว่ากะจะไม่เต้นแล้วเดี๋ยว EP นี้นะคะเราจะมาอัปเดตโซนต่างๆให้ดูกันต่อนะคะ EP ที่แล้วก็ยังไม่ค่อยได้แบบว่าอัปเดตกันเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ 100% แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเกือบจะ 100% แล้วเกือบแทบทุกโซนเลยค่ะใช่ใช่แล้วก็สำหรับ EP นี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจเรื่องค่าไฟแพงนะครับเพราะตอนนี้ค่าไฟขึ้นแล้วนะก็มาติดตามใน EP นี้กันเพราะว่าเราจะมีโซลาร์เซลล์มาแนะนำด้วยนะเย้โอเคแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูตั้งแต่โซนหน้าบ้านก่อนเลยนะคะเป็นโซนที่พวกเราเนี่ยแต่งกันเองไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยเพื่อนบอกว่าแห้งแรงมากนี่เหรอสวนไหนอ่ะไม่มันก็ลงได้ทีละนิดไงอันนี้คือเอาจริงป่ะมันเกิดจากความไม่ได้ตั้งใจของพวกเราก็คือเหมือนกับว่าเราก็เอาวัสดุก่อสร้างที่เหลือๆที่เขาบอกว่าเหลือจากก่อสร้างตรงนี้ค่ะในภายในบ้านเราเราก็เอามาแบบว่าวางเล่นๆกันเนาะตอนนั้นมาวางเป็นตั้งๆเนาะแล้วมันก็กลายเป็นดูเหมือนสุสานของฝรั่งใช่ไหมเซมิทรีเตือนยาให้คำคมนี้ฮะบอกว่าไม่มีอะไรแน่นอนยกเว้นความตายก็เลยอยากจะให้ตรงโซนเนี้ยก่อนออกจากบ้านทุกวันเนี่ยเราก็จะมองเห็นสิ่งนี้แล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากใช้ชีวิตแบบประมาทนะต้องค่อนข้างระแวดระวังตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันก็ให้รับรู้ว่าถ้ามันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดมันเป็นเรื่องที่สวยงามเหมือนกันก็เป็นส่วนผสมระหว่างความน่ากลัวแล้วก็ความสวยงามคือมันก็ไม่ได้แบบโหเป็นคำคมอะไรขนาดนั้นหรอกแต่แบบแค่แบบเหมือนนั่งชิลอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบพูดขึ้นมาเล่นแบบว่าเฮ้ในชีวิตนี้มันดูแบบทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนเลยเนาะแบบไม่มีอะไรคาดเดาได้แต่ว่าแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงแน่ๆคือความตายแน่ๆก็รู้สึกว่ามันควรจะเป็นสิ่งที่เราต้องทำความคุ้นชินเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ายังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นกับเราอะสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยตัวนี้จริงๆเลี้ยงยากมากนะเคยซื้อมาเลี้ยงนี่ก็ยังมีดอกออกอยู่ใช่เพราะว่าเขาจะเหี่ยวง่ายมากนี่ให้เห็นภาพกันคร่าวๆนะว่า หลุมฝังศพ แล้วเดี๋ยวจะยาไปยืน แล้วใส่ชื่อไว้มาก็เสร็จจากมุมข้างหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างในต่อเลยโคตรร้อนเลยร้อนจริงโอ้ดูเหงื่อเลยเหงื่อแตกหมดแล้วไปค่ะ Let's go โอเคมาถึงโซนลานอเนกประสงค์ข้างในแล้วนะคะโหตรงนี้เป็นลานกว้างเลยซึ่งตอนนี้เราก็ปล่อยโล่งไว้ก่อนก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำเป็นอะไรนะคะก็ปล่อยโล่งไปแล้วก็ส่วนโซนนี้นะคะเป็นโซนปลูกผักพืชสวนครัวก็เราเลือกเป็นบ่อปูนนะคะเพราะว่าคอนเซปต์การทำบ้านของเราเนาะมันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนบ้านไซต์ก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกเอลิเมนท์ที่รู้สึกว่ามันดูแบบว่าสอดคล้องไปกับตัวบ้านให้มันดูเทาๆเหมือนกันเนาะตัวเนี้ยคือน้องเซลอ่ะที่เป็นสถาปนิกน่ารักจริงที่เขาออกแบบสถานที่ตรงเนี้ยเขาให้มาเป็นของขวัญน่ารักมากก็เข้ากับทุกอย่างที่นี่เลยก็เลยเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็มีตกแต่งดอกไม้เล็กน้อยนะคะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเราก็มีเติมๆนะคะ
เติมส่วนที่แบบขอบบ่อตรงเนี้ยอันนี้เพิ่งมาเติมแค่นิดหน่อยเองแต่ว่าภาพในหัวก็คือแบบตรงนี้จะเต็มไปด้วยดอกไม้แล้วมันก็จะดูน่ารักมากไหนพาทัวร์หน่อยสิว่ามีดอกอะไรบ้างเอ้ยมีต้นอะไรบ้างอันนี้บ่อแรกส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกสมุนไพรอุ้ยทำไมมันลื่นสมุนไพรอันนี้เป็นหญ้าหวานค่ะอันนี้ก็จะเป็นมิ้นมีมิ้นหลายชนิดมากอันนี้เป็นเปเปอร์มิ้นมีสเปียร์มิ้นอันนี้ก็เชอร์กอนค่ะกลิ่นหอมมากได้ใช้งานบ้างยังครับได้ใช้ค่ะก็คือเอาไปทำไปทำ F2 ของคอมบูชาด้วยแล้วก็มีเอาไปปรุงอาหารด้วยทำชามิ้นบ้างอะไรเงี้ยค่ะไว้เสิร์ฟแขกที่มาบ้านว้าตรงนี้ก็มีเก๊กฮวย อันนี้เสลต์พังพรค่ะมีไวท์มิ้นท์แบล็กมิ้นท์มีไทม์อันนี้ชะบาเมเปิ้ลผักชีฝรั่งผักขยงโรสแมรี่เสกดิวจริงจูชาคือก็ประมาณหนึ่งอันนี้ลงตั้งแต่เมล็ดเลยนะหัวไชทาโอ้มาไวมากน่าจะได้กินแต่ว่าแต่คนมีใครกินใบเราละนี่ก็มีสตรอเบอรี่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมันจะขึ้นหรือเปล่าเราพาไปดูหน่อยซิตรงนี้เราทำเป็นแบบคล้ายๆแบบคีโฮก็ถ้าหมุนแบบมีเศษอาหารแบบอะไรนะถ้ามีเศษอาหารอะไรเงี้ยจากครัวของเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะอยากให้เป็นแบบพวกเปลือกผลไม้พวกอะไรอย่างงี้มากกว่ามันจะได้ไม่เหม็นไม่ส่งกลิ่นเหม็นเน่าอะไรเงี้ยค่ะก็เอามาคือไม่เอาที่เป็นสัตว์อ่ะใช่ใช่ไม่อยากเอาเป็นเนื้อสัตว์เดี๋ยวมีหนูมีอะไรมาที่เนี่ยค่อนข้างมีหนูมีแบบแมลงวันมีอะไรค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันค่ะก็กลัวว่าแบบถ้าแบบทิ้งอะไรที่มันเป็นเนื้อสัตว์เป็นอะไรเงี้ยเขาจะมากินเอานี่นี่เราใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วแล้วก็โรยน้ำหมักไปหอมๆเลยเปรี้ยวๆเลยนี่มีคีโฮ2อันเปรี้ยวแบบจะแกล เดี๋ยวคืออันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้คือน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับเราก็ทำเอ็กซ์เพร์เมนต์ว่าน้ำตรงไหนบ้างในพื้นที่ของเราเนี่ยมีแต่ละบ่อเนี่ยตรงไหนบ้างที่มีชีวิตถ้ามีชีวิตเนี่ยเราก็จะเห็นการกำเนิดการขยายตัวของพวกจุลินทรีย์แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีชีวิตก็จะเป็นแบบนี้ฮะก็จะไม่มีการขยายตัวของจุลินทรีย์แต่มันเป็นเพราะชนิดของไข่ด้วยไหมคะที่เราเลือกเราว่าหลักๆคือเรื่องของน้ำก่อนแล้วก็ส่วนของไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยก็มีส่วนเพราะว่าเนี่ยอย่างเนี้ยไข่เป็ดอย่างเงี้ยไข่เป็ดก็จะเป็นสีแปลกๆส่วนไข่ไก่ก็จะสีเหมือนตามตำราเลยครับเริ่มเป็นละอันนี้น่าจะมาได้ประมาณ10วันแล้วเราต้องทิ้งไว้ประมาณ21วันถึงจะเอาไปใช้ได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยคือเราใช้เอาไปช่วยเรื่องเกี่ยวกับให้รากมันเดินเร็วขึ้นให้รากมันขยายตัวใบมันก็จะแข็งแรงอย่างงี้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาลัดไปใต้ถุนบ้างดีไหมใช่ใช่ก็เดี๋ยวจะค่อยๆพาเดินไปแล้วก็ไปใต้ถุนนี่โอเคโอเคครับเดี๋ยวเริ่มจากโซนนี้ก่อนเลยนะคะก่อนที่จะถึงใต้ถุนอันนี้จะเป็นสเตชันของคุณโทนี่รากแก่นนะคะไหน มาอธิบายหน่อยสิคะสเตชันของคุณทำอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นออฟฟิศของผมเองนะครับใช่แล้วคือตรงนี้ก็จะเป็นดินหมักที่เราเอาพวกซากพืชต่างๆเนาะที่เราพวกแบบต้นธูปฤาษีพวกหญ้าพวกอะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่ในสวนป่าเนี่ยเอามากองทับถมกับขี้วัวตามสูตรวิศกรรมแม่โจ้นะครับไม่ต้องกลับกองนะครับแต่ว่าเราก็กลับไปบ้างแล้วเพราะว่าเนี่ยมันยังไม่ย่อยดีบางส่วนมันยังไม่ย่อยดีก็ยังไม่ถึงกำหนดด้วยต้องใช้เวลา2เดือนนะครับตรงนี้ก็เราก็จะได้ดินไปปลูกนี่กองเบลเลอร์เลยนะเนี่ยจริงๆกองใหญ่มากแล้วก็โซนเก็บน้ำแล้วก็ตรงนี้ก็วางของอิเดเคขานะฮะตรงนี้ก็เป็นโซนผสมดินอย่างที่อาจารย์กมลบอกนะฮะก็อาจารย์กมลพรหมมากนะครับที่เขาเป็นโอ้โหเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของกสิกรรมไร้สารพิษนะครับคือเขาก็บอกว่าดินน้ำแดด3อย่างนี้สำคัญมากในการปลูกถ้าเกิดเราเข้าใจแล้วก็สามารถ work
กับมันได้เนี่ยเราก็สามารถปลูกอะไรก็ได้นะครับนี่แหละก็เป็นสเตชันของผมนะครับในการที่ต้องผสมดินเราจะปลูกอะไรก็ต้องมีดินที่ดีไหนบอกว่าทำให้ดูหน่อยสิว่าตื่นเช้ามาแล้วแบบทำอะไรก่อนได้นี่เลยอันนี้เรายังทำไม่เสร็จเราก็มาทำอย่างนี้เลยโอ้ทุบให้ละเอียดพอละเอียดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาเข้ามาผสมกับกองนี้อันนี้ก็คือเป็นพวกแบบดินหมักแล้วใช่ไหมก็คือมาจากพวกอินทรีย์วัตถุย่อยสลายแล้วแล้วก็มีถ่านที่เราผสมเข้าไปแล้วข้างในนี้ถ่านพวกนี้ก็พยายามแบบให้มันเล็กๆเท่าแบบเนี้ยเท่านี้เล็กๆแล้วก็ผสมอันนี้เข้าไปผสมนี้เข้าไปรวมกันแล้วก็ปลูกได้เลยเหรอยังครับผสมนี้เข้าไปปุ๊บเราก็เอาจุลินทรีย์จาปลวกราดปึ๊บจุลินทรีย์จาปลวกก็จะดึงธาตุสารอาหารต่างๆที่มีอยู่ข้างในเนี้ยออกมาให้พืชแต่ว่าเราก็ต้องหมักไว้นิดนึง เวลาเนี้ยอ่ะผมสมมุติผมได้อย่างงี้แล้วใช่มั้ยทําอย่างงี้เราก็จะเพาะเมล็ดด้วยดินนี้เลยนะสมมุติเราได้ส่วนผสมที่ถูกต้องแล้วนะเราก็เอาใส่ในนี้เลยใส่นี้ไปเลยใส่น้ำให้มันชื้นๆแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ7วันนะมันก็จะขึ้นเป็นราสีเขียวจริงๆมันจะเป็นเชื้อราที่ดีเรียกว่าไทโกเดอร์มานะครับก็จะเป็นเชื้อราที่แบบป้องกันโรคพืชอะไรเงี้ยได้ด้วยเสร็จแล้วทีเนี้ยพอมันงอกแล้วใช่ไหมเราก็จะมาคัดแยกตรงนี้นี่เราก็จะนั่งคัดแยกกันตรงนี้เตชันโตเด็กอันนี้เป็นโตที่เราได้มาจากไอเคียนะคะทุกคนใช่ครับน่ารักมากนี่จริญญาจะเป็นคนมาคัดงานละเอียดก็จะเป็นคุณจริญญาเขามาแยกเพราะว่าในหลุมนึงเราก็จะใส่ไว้หลายๆเมล็ดอย่างงี้แล้วพอแบบว่าเขางอกขึ้นมาเนี่ยเราก็จะค่อยๆดึงแยกออกมาทีละอันแยกกันไปเติบโตนะคะตรงนี้ก็เป็นโรงเรือนที่จริญญาซื้อมาแล้วก็มันสภาพเก่ามากแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ใช่เราก็เปิดเอาไว้เป็นห้องเก็บของไปแหละเพราะว่าหนูชอบแอบแบบว่าพังเข้ามาแล้วก็เข้าไปอาศัยอยู่ในนี้เราก็เลยเปิดซะเลยคืองี้เราได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีมากเป็นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มาจากภาคเหนือเนาะตอนที่เราไปเรียนกับครูพิมพ์เนาะดาวทูเอิร์ธอะไรเงี้ยเราก็เลยเอามาตากเขาบอกให้ตากแห้งก่อนแล้วก็มาตากไว้ในนี้ปรากฏว่าเราก็ทิ้งไปสักประมาณแบบอาทิตย์นึงกลับมาอีกทีคือไม่เหลือเมล็ดเลยเหลือแต่ฝักมันหนูกินไปหมดเลยสุดยอดเสียใจมากโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปต่อตรงนู้นขอไปย้ายกล้องก่อนโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดเรื่องดินเพื่อนคนไหนสนใจว่าแบบเฮ้ยอยากรู้สูตรอะไรยังไงเดี๋ยวคราวหลังเราพาทำดีกว่าโอ้ดีเลยพาทำแล้วก็พาปลูกแล้วก็มาอัปเดตว่าไอผลิตผลที่เราปลูกเป็นยังไงบ้างซึ่งข้างๆนี้ก็นี่เราก็มีโรยจริญญาอันนี้ก็ยังไม่ได้แบบว่าถึงขั้นแยกเมล็ดขนาดนั้นเนาะอันนี้คือแบบเหมือนโรยๆไปตามทางเลยค่ะมันก็จะมีพวกแบบกะเพราโหระพาแตงโมดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยที่หนูก็เลยโรยแบบว่ามั่วซั่วแต่เดี๋ยวก่อนนะที่เพื่อนเห็นตรงนี้คือทรายขาวนี่คืออะไรทรายไงคะเออทรายขาวก็มาไงนะมาไงก็หนูไปงานอีเวนต์เมื่อปีที่แล้วค่ะมาไปอีเวนต์ของลองชอมนะคะแล้วก็เป็นแบบเขาจัดทีมอยู่ที่โรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็จัดธีมเป็นแบบพวกทะเลอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะเอาทรายเนี่ยเขาอิมพอร์ตมาจากเมืองนอกเลยนะแล้วก็เอาไปแบบวางไว้ประมาณแบบ9ตันมั้งถ้าจำไม่ผิดโอ้ทรายเมืองนอกเหรอเนี่ยใช่เขาบอกว่ามาจากเมืองนอกหนูก็แบบถามเขาเล่นๆไงแบบว่าเออแล้วเนี่ยเสร็จงานแล้วเขาไปไหนต่อหรอคะไม่ได้ถามเฉยๆถามเล่นๆไม่มีอะไรก็แบบเป็นคนชอบอะไรพวกนี้ไงก็แบบถามเล่นๆเขาก็บอกว่าเออยังไม่มีเลยแบบก็คงต้องแบบกลับไปที่ออฟฟิศก่อนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ยังไม่รู้ว่าไม่มีที่ลงอ่ะหนูก็เลยบอกว่าเออถ้ายังไม่มีที่ลงก็มาสายสีได้นะคะเดี๋ยวมาขอค่ารถให้ก็ได้เขาก็บอกว่าโอเคแบบโอเคเขาก็ให้มาเราก็จ่ายค่ารถไปแล้วก็ได้มาเพียบเลยดีได้เป็นมาสร้างบรรยากาศแต่หนูว่าจริงๆข้างล่างอ่ะเหมาะกับทรายมากเลยนะเพราะว่าด้วยความที่แบบเราทำเป็นใต้ถุนใช่ไหมแล้วมันก็เลยมีแบบช่องลม
มันเลยลมแรงมากๆตรงเนี้ยเดี๋ยวยิ่งมันจะมีโซนที่เราจัดวางที่นั่งตรงเนี้ยเดี๋ยวพาไปดูว่าลมมันแรงยังไงดีไซน์ตรงนี้ก็สวยมากทางสถาปนิกเขาคิดให้ว่าเป็นแบบให้เราใช้วัสดุที่เป็นลอนคล้ายๆกับตัวบ้านเนาะแล้วก็แต่ว่าเป็นวัสดุที่ถูกลงมาอีกคือไม่ได้เป็นเมทัลชีทแต่เป็นเนี่ยเป็นกระเบื้องเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เนี่ยเขาทำช่องลมไว้ตรงนี้ด้วยนะในแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะมีช่องลมเพื่อให้ลมผ่านไปได้ด้วยถึงตัวบ้านเนี่ยลมเย็นนะแรงมากลมแรงมาก โอเคมาถึงตรงนี้แล้วปะปะโอ้โหนี่ไม่ได้ให้พลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวนะเราว่าใช่เห็นปุ๊บมีพลังขึ้นมาเลยโคตรดีก็คือนี่คืออินเวอร์เตอร์ของหัวเว่ยแล้วก็นี่คือระบบโซลาร์เซลล์ทั้งหมดที่คือถ้าเกิดใครติดตามเรามาตั้งแต่แรกนะจะรู้ว่าเราเคยมีติดตั้งโซลาร์เซลล์ไปแล้วแต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้มีความรู้อะไรเลยเราก็รุ่นพี่เขาทำเป็นก็ทำให้หน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าก็ทิ้งร้างโซลาร์ไม่แบบเดคอเรชันเฉยๆเราก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็ไฟนอลสุดท้ายเราเลือกที่จะติดตั้งกับ Power Vault นะครับนี่ก็คือทาง Power Vault เขาก็ให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ความรู้อย่างละเอียดแล้วก็มาดูหน้างานแล้วก็ช่วยดูว่าถ้าเราใช้ไฟเท่านี้เนี่ยเราควรจะติดกี่แผงแล้วก็ติดยังไงทำยังไงบ้างสำรวจหน้างานละเอียดก่อนติดตั้งเลยนะมีบริการเซอร์วิสแบบตอบโจทย์การใช้ไฟของเรามากๆเพราะว่าอย่างพวกเรานี่ใช้ไฟช่วงกลางวันเยอะมีทั้งไปจ่ายไฟให้กับการรดน้ำการใช้เครื่องปั๊มน้ำที่ปั๊มจากบ่อขึ้นมาเป็นลำธารน้ำตกอะไรพวกนี้แล้วก็เปิดแอร์อะไรอย่างเงี้ยที่เห็นตรงนี้นะคะคืออินเวอร์เตอร์ของหัวเว่ยที่ได้รับความนิยมมากๆเลยในประเทศไทยผ่านการรับรองจากองค์กรไฟฟ้าทั้ง MEA แล้วก็ PEA นอกจากนี้นะคะยังสามารถทำงานได้ง่ายมากทั้งการใช้งานแล้วก็การติดตั้งมีประสิทธิภาพสูงในเรื่องของความทนทานด้วยนะมีระบบป้องกันแรงดันไฟเกินและก็ตอบโจทย์คนยุคใหม่ด้วยระบบ Wi-Fi Mobile Application ที่ทำให้การใช้งานของเราเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้น มีอุปกรณ์ Optimizer ที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานของแผงและยังเป็นระบบ Rapid Shutdown เพื่อลดแรงดันของแผงและสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของแผงได้แบบรายแผงอีกด้วยส่วนตัวแผงโซล่าก็จะเป็นแผงของ Trina นะฮะเป็นแผงชั้นนำคุณภาพสูงนิยมใช้แล้วก็ยอมรับโดยผู้ติดตั้งทั่วโลกเลยนะครับแผงที่ติดตั้งก็จะเป็นแผงรุ่น665วัตต์ซึ่งมีขนาดกำลังวัตต์ที่สูงที่สุดในตลาดตอนนี้เลยด้วย พอเราติดตั้งแล้วนะคะเราก็จะรู้ตัวเลขจริงของการใช้งานจากแอป Fusion Solar ซึ่งแผงใหม่ที่เราติดตั้งไปนะคะสามารถแสดงผลการผลิตไฟเป็นแผงๆแยกกันได้เลยนะให้เรารู้ว่ามีตัวไหนจ่ายไฟมากน้อยต่างกันแค่ไหนการบำรุงรักษาก็คือง่ายมากแล้วพอเราได้ตัวเลขชัดเจนว่านิสัยของเราใช้ไฟยังไงจาก Data ที่ได้มาในแต่ละวันนะครับทีเนี้ยเราก็รู้เลยว่าเราต้องลดปริมาณการใช้ไฟช่วงไหนยังไงบ้างนะเช่นของเราติดตั้งไป20แผงใช่ไหมครับเราก็จะผลิตไฟได้สูงสุดประมาณ 7-8 กิโลวัตต์ทีนี้เนี่ยเราใช้บางทีขึ้นสูงสุดถึง14กิโลวัตต์เนี่ยเราก็จะเซฟไปครึ่งนึงแล้วนะยิ่งถ้าเรามีค่าการใช้งานชัดเจนดูในมือถือง่ายแบบนี้เนี่ยเราก็จะควบคุมได้เลยว่าสมมติเราอยากจะใช้พลังงานจากโซล่าอย่างเดียวเราก็เลือกเปิดเฉพาะที่จำเป็นให้สอดคล้องกับตัวเลขที่โซล่าผลิตเลยก็ได้นะครับเราเลือกติดตั้งระบบแบบออนกริดนะคะก็คือใช้โซล่าเซลล์ร่วมกับไฟหลวงเพราะว่าเรายังไม่อยากใช้แบตเตอรี่นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ายังแพงไปหน่อยก็เลยเลือกใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางคืนให้น้อยหน่อยเอาที่จำเป็นพอนะคะส่วนพวกแสงสว่างตามทางเดินเนี่ยเราก็ใช้เป็นโซล่าในตัวยิ่งล่าสุดเนี่ยประกาศเพิ่มค่าไฟหัวจะปวดดีนะที่เราติดโซล่าเซลล์ไปแล้วนะคะเพราะว่ามีการมอนิเตอร์ชัดเจนก็เลยสบายใจเรื่องค่าไฟไปได้เลยค่ะก็อยากจะแนะนำเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองว่าจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมหรือว่าติดของเจ้าไหนดีเนี่ยเราแนะนำ Power Wall เลยนะครับ
ให้เข้าไปที่ Facebook Page ของเขานะครับก็คือ Power Walk Thailand นะฮะคือตอนนี้มีกิจกรรมติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรี5กิโลวัตต์เลยนะครับเพียงแค่บอกค่าไฟแนบบินค่าไฟใต้คอมเมนต์พร้อมกับเหตุผลว่าทำไมถึงอยากติดตั้งโซลาร์เซลล์กับทาง Power Walk นะฮะซึ่งกิจกรรมนี้จะมีตั้งแต่วันที่25มกราคมจนถึง25กุมภาพันธ์ปี2567นี้เลยย้าตอนนี้ก็มาตรงนี้แล้วค่ะเป็นแคมป์กองไฟเราก็ได้เหมือนไปแคมปิ้งทุกวันเลยนะนี่จริงๆไอเดียก็คือเราอ่ะไปเรียนทำคอมบูชาที่ Down to Earth Thailand นะคะที่ลำพูนมา แล้วหลังจากการเรียนทุกๆอย่างทุกๆวันเนี่ยเขาก็จะมาแบบว่าแคมป์กันที่กองไฟอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นเบาะนี้นะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันนั่งสบายมากก็เลยยืมไอเดียครูพิมพ์มานะคะก๊อปปี้แล้วกันก๊อปปี้เลยแล้วก็สั่งเบาะมาแล้วก็มีแคมป์ลอกกองไฟอย่างนี้เลยนะคะอ๋อใช่ๆเพราะว่าตอนที่เราไปมันชิลมากเลยเนาะแล้วก็คือเมื่อก่อนเราก็ใช้พวกเก้าอี้แคมปิ้งกันอะไรเงี้ยเนาะแต่พอไปเจอของครูพิมพ์แล้วอันนี้มันก็อยู่เอาท์ดอร์ได้นี่หว่าใช่นั่งสบายด้วยใช่นั่งสบายด้วยสำคัญเลยอ่ะใช่ส่วนอันนี้คืออะไรจ๊ะนี่เดี๋ยวเราอธิบายนี่ก่อนอ๋อนี่คือเตาเผาถ่านป่ะใช่แล้วนี่คือเป็นนวัตกรรมอีกชิ้นนึงที่เราแบบว่าภูมิใจมากเพราะว่าในสูตรของดินของเราเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีถ่านถึงจะสมบูรณ์แบบแล้วเราก็ไม่อยากซื้อเพราะฉะนั้นเราต้องเผาเองของเราซึ่งการเผาถ่านแต่ละทีเนี่ยก็เป็นการกำจัดขยะไปในตัวด้วยเพราะว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยมันจะมีพวกแบบต้นกระถินเนี่ยมันเป็นพืชท้องถิ่นเนี่ยมันเกิดขึ้นเองแล้วมันโตไวมากเราก็ปล่อยให้เขาโตไปแล้วก็ถึงเวลาเขาโตแล้วก็ตัดพวกกิ่งก้านอะไรเขามาแล้วก็มาเผาที่นี่ซึ่งวิธีการเผาของเตาเนี่ยมีชื่อว่าเตาตายักทำไมถึงเตาตายักเป็นของอาจารย์กิติเขาเป็นคล้ายๆว่าชุดความรู้ที่มาจากญี่ปุ่นอีกทีนึงทักกิอะไรอย่างเงี้ยแปลว่ายักษ์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็พยายามให้มันตายักษ์ทักกิตายักษ์อะไรเงี้ยนึกออกไหมขอให้มันคล้องคล้องกันใช่ก็คือพื้นเพมาจากญี่ปุ่นซึ่งวิธีการเผาเนี่ยมันจะไม่ส่งควันออกมามันจะเป็นการเผาที่แบบความร้อนประมาณ400ถึง700องศาซึ่งก็จะได้ไบโอชามาอะไรเงี้ยด้วยการเปิดแบบนี้หรอใช่คือการเปิดแบบนี้เนี่ยออกซิเจนเนี่ยมันจะเข้าแค่โซนข้างบนมันจะเข้าไปไม่ถึงข้างล่างแล้วข้างล่างมันจะเกิดการคล้ายๆอบความร้อนแล้วก็พอมันใกล้เสร็จแล้วก็น้ำราดพอน้ำราดแล้วก็ถ่านมันจะแตกตัวแล้วก็เพิ่มปริมาณพื้นผิวมากขึ้นอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทั้งได้ประโยชน์ทั้งได้ความชิลเนี่ยพอเราจุดตรงนี้เนี่ยเราก็นั่งใกล้ๆไม่ได้หรอกมันร้อน ไม่เอาจริงๆอันนี้มันต้องไปเผาไกลๆคนนะพ่อเคยเผาแล้วรอบนึงก็คือแบบน่ากลัวน่ากลัวมากแบบร้อนแบบฟูขึ้นอย่างนี้เลยแต่ว่าก็เอาไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เรากำลังสั่งเตาเผาอีกอันหนึ่งไปเป็นเตาเผาที่ได้ฐานกำมันบวกกับการที่เอาขยะพวกแบบขยะพลาสติกเนี่ยมาเผาได้เลยเตาเผากำมันคือฐานกำมันนี่คือได้จากการเผาในองศาที่แบบเกินพันองศาใช่พันองศาขึ้นไปจะได้ทานกำมันดีค่ะก็เดี๋ยวถ้าได้มาแล้วก็เราจะลองเผาให้ดูก็คือเป็นการแบบว่า zero waste เลยนะคือถ้าสมมติว่าเรามีหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าอย่างแบบแขกมาบ้านเราแล้วสั่งอาหารเข้ามากินอะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกแพ็กเกจจิ้งพลาสติกหรือว่าใดๆเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าไม่อยากจะเอาขยะของเราเนี่ยไปเป็นภาระให้ข้างนอกอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้เราก็อยากให้มันจบในพื้นที่ของเราเลยดีนะดีมากเลยก็พูดถึงเรื่องพลังงานกันด้วยเนาะวันนี้คือไม่ว่าจะเป็นพลังงานสะอาดที่มาจากแสงอาทิตย์พลังงานที่มาจากไฟที่มาจากการเผาอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะคิดค้นวิธีการใช้ชีวิตยังไงให้แบบเราใช้พลังงานสะอาดที่สุดแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดเราสามารถกำจัดขยะในพื้นที่ตัวเองได้นี่ยิ่งเฟี้ยวเลยค่อยๆแหละเพราะว่าด้วยความที่แบบก็เราก็เติบโตมาแบบเป็นเด็กกรุงเทพอ่ะ หนูก็แบบอยู่ในเมืองมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็
ก็ต้องค่อยๆปรับตัวไปเลยเราไม่รู้อ่ะว่ามีวิถีชีวิตแบบเนี้ยที่แบบมากำจัดขยะเองจนไปเจออาจารย์แต่ละท่านเนาะเพราะแบบนี่ไงถ้าเกิดคุณใช้ขยะคุณกำจัดในพื้นที่ตัวเองก็จบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปเป็นภาระของข้างนอกอย่างวิธีการกำจัดพวกน้ำเสียของในบ้านเราเหมือนกันนะ Grey Water Black Water แล้วก็มีระบบบำบัดเลยไม่มีการออกไปข้างนอกก็บำบัดในพื้นที่เราหมดบ้านแคบินข้างบนเนี่ยก็คือลงไปแล้วก็ยังวนเวียนอยู่ในที่ของเรานะคะก็คือแบบว่าผ่านตัวกรองแล้วก็ลงมาที่บ่ออีกทีนึงใช่ก็ใกล้ใกล้แล้วครับความฝันของพวกเราที่จะใช้ชีวิตแบบว่า Zero Waste แล้วก็ใช้ชีวิตที่แบบว่าเหมือนทุกอย่างที่อยู่ภายในเนี้ยเหมือนต้นไม้อะใช้ชีวิตเหมือนต้นไม้ที่แบบไปเกิดที่ไหนก็หากินที่นั่นใช้พลังงานที่นั่นอยู่ที่ใช่อยู่ใช่เป็นต้นไม้เป็นเรียกว่าเป็นบ้านต้นไม้คอนเซ็ปต์บ้านต้นไม้จริงๆอะไรเงี้ยอย่างน้ำพวกเราก็ใช้น้ำฝนอะไรเนาะก็ส่วนมากนะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นระบบ 100% ขนาดนั้นแต่เนี่ยคือระบบใกล้ร้อยแล้วหลังจากที่มี Power Wall เข้ามาร่วมติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้พวกเรานะครับนี่ป่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันมั้ยได้ค่ะโอเคส่วนตรงเนี้ยถัดเข้ามาแค่นิดเดียวยังไม่รู้ไปต่อไหนต่อนี่ก็คือเป็นโซนแคมปิ้งที่นั่งแบบว่าอาจจะเป็นแบบผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยไหมแต่ว่าไม่ต้องลุกนอนแบบว่าเดี๋ยวจะปวดเข่ากันนะคะก็มาอยู่ตรงโซนนี้เลยแล้วก็โซนนี้คือโชคดีมากตรงเนี้ยมันเป็นแบบช่องลมใช่ไหมคะซึ่งลมแรงมากคือเหมาะกับทรายตรงนี้เหมือนนั่งอยู่ที่ทะเลเลยโอ้จริงก็กลายเป็นว่าเอาอุปกรณ์แคมปิ้งเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้ถาวรเลยโอ้เนาะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ไปแคมปิ้งแล้ว อุปกรณ์ที่ซื้อไว้ก็ไม่รู้ไว้ไหนก็ได้มาเดคอเรทเพราะว่าจริงๆแล้วพวกอุปกรณ์แคมปิ้งเนี้ยทนมากเลยนะทนแล้วก็สวยด้วยใช่เหมาะกับการเดคอเรทเอาท์ดอร์ก็คือเป็นอีกไอเดียนึงที่แบบเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้นะครับถ้าเกิดใครแบบว่าช่วงแคมปิ้งเราซื้อของเยอะจัดเลยหาสักโซนนึงเนาะเซตอัพไว้ถือว่าเราได้มีส่วนร่วมกับการแคมปิ้งแล้วก็เต็มที่กันไปเลยจ้ะใช่แล้วก็ส่วนตรงนี้ด้วยต่อเนื่องไปเลย swimming pond swimming pond swimming pond ก็ดูลงตัวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดูแบบว่าใสขึ้นนะเมื่อระบบมันรันไปสักพักหนึ่งแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะมีคนมาว่ายน้ำแล้วเนาะใช่เห็นพี่เป๊กตอนนั้นกระโดดว่ายไม่รู้คันหรือเปล่าน้ำดีหรือเปล่าเนี่ยดีดีดีไว้ว่าไหนเราควรเอาน้ำไปตรวจบ้างไหมว่ามันดีจริงหรือเปล่าจริงได้เดี๋ยวเราจะได้ไม่ต้องคิดกันไปเองว่าเฮ้ยน้ำมันดีคือระบบเนี้ยเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังเล่าหน่อยคือเราได้มีทำคลิปที่เป็นเกี่ยวกับระบบน้ำไปทีนึงแล้วแหละแต่อยากเล่าซ้ำตรงเนี้ยคือโซนที่เป็นเรียกว่าเป็นเครื่องกรองเวทแลนด์ฟิลเทอเรชันแบบธรรมชาตินะฮะเนี่ยจะเห็นว่าน้ำกำลังไหลออกมาเนี่ยคือมันค่อยๆไหลผ่านข้างล่างชั้นหินชั้นทรายชั้นถ่านขึ้นมาซึมขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นน้ำใสมากเห็นไหมก็คือซึมจากข้างล่างขึ้นข้างบนใช่จากข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วก็ผ่านพวกไม้น้ำพวกนี้ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยไม่ว่าเป็นธูปหรือสีหรือว่าต้นแว่นแก้วเนี่ยก็จะช่วยดูดซับสารอาหารที่มีเยอะเกินไปในน้ำก็ทำให้น้ำเนี่ยมันไม่เป็นไม่มีไนโตรเจนเยอะเกินไปเนาะแล้วก็พวกข้างใต้นี้เราก็กังวลนิดนึงเพราะตรงนี้มันเป็นโอเพนอะแล้วก็ไม่มีใบไม้ร่วงลงมาบ่อยอะมันก็จะกลายเป็นที่ทับถมของใบไม้มาทำให้เกิดแบบว่าแอมโมเนียแต่เท่าที่ดูแล้วเราว่าปลาเขาก็แฮปปี้ดีนะ อีกอย่างนึงที่เรากังวลก็คือเรื่องออกซิเจนคือพอเลี้ยงปลาเนี่ยเราก็กลัวออกซิเจนจะไม่พอแต่ดูแล้วก็มันก็อยู่ได้จากแค่การเอาขึ้นมาปั๊มแค่นี้เองคือข้อดีของ swimming pond หรือว่าแบบสระน้ำธรรมชาติเนี่ยก็คือเราสามารถเลี้ยงปลาได้ด้วยแล้วก็ลงไปว่ายกับปลาได้ด้วย yeah. แล้วก็ไม่ต้องดูแลเยอะแล้วพอระบบมันรันแล้วมันก็เนี่ยอย่างที่เห็นมันก็สะอาดดีแต่เดี๋ยวเราต้องเอาน้ำไปเช็คก่อนใช่ใช่ใช่เอาไปตรวจให้ชัวร์
ว่าดีจริงไหมไม่ใช่ลงไปแล้วสักพักนึงแบบตุยเดี๋ยวไปตามดูอาการเป๊กก่อนแต่นี่คือใช้ไฟฟ้าในการรันระบบนี้เลยเพราะว่าเราต้องดูดน้ำจากฝั่งที่มันไหลลงไปขึ้นมากรองตรงนี้ใหม่ในระหว่างที่กรองเนี่ยบางส่วนก็มาพ่นเป็นน้ำพุตรงนี้อ๋อคือโซนนี้เนี่ยคือวนอยู่ในโซนของตัวเองเลยใช่ไหมคะใช่ก็เนี่ยโซนมันจะวนอยู่แค่นี้แต่ว่าเราก็มีเครื่องปั๊มน้ำอยู่ข้างในนั้นตัวนึงซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้แบบใช้ไฟเยอะเหมือนกันแล้วในบ้านหลังนี้เรามีการปั๊มน้ำ1 2 3 4 4ตัวใหญ่ๆทั้งหมดเลยซึ่งเราก็จะตั้งเป็นไทม์เมอร์ไว้ให้รันเฉพาะช่วงกลางวันเพราะว่าเรารู้แล้วนี่เรารู้แล้วว่าช่วงกลางวันนี้เราสามารถผลิตไฟได้ประมาณ7ถึง8กิโลวัตต์อย่างงี้ฮะซึ่งพอเราเปิดครบทุกอย่างอย่างเงี้ยก็ใช้แค่ประมาณ 4-5 กิโลวัตต์แล้วก็สามารถเปิดแอร์ได้อีกไม่ชัวร์นะว่า 4-5 กิโลวัตต์นี่ชัวร์หรือเปล่าตั้งแต่ 9 โมงเช้าปุ๊บเรารู้ว่าแสงพระอาทิตย์เริ่มมาแล้วก็โซล่าเริ่มใช้งานเต็มที่เนี่ยเราก็จะให้พวกนี้รันระบบแหละให้เป็นซีนารีให้เป็นวิวเนาะส่วนหนึ่งเป็นวิวส่วนหนึ่งให้น้ำมันไหลมันมีความเคลื่อนไหวน้ำมันจะได้แบบไม่เน่าเสียอะไรอย่างนี้ก็เราว่าจำเป็นมากจำเป็นมากจะต้องมีโซล่าเฮ้ยตรงนี้คืออะไรเนี่ยขอแวะหน่อยนิดนึงอันนี้คือถังหมักที่เอาไว้แบบทิ้งพวกขยะเปียกขยะเปียกที่แบบจากครัวจากครัวเนี่ยเราก็เดินลงมานี่เลยเนี่ยบันไดนี้เดินลงมาทิ้งนี่เลยแล้วก็ได้ปุ๋ยไว้ใช้อีกด้วยใช่ตรงนี้ก็เป็นชมวิวค่ะชมวิวฮะมีจุดชมวิวทุกจุดของบ้านชอบนั่งดูวิวกันนะฮะดูวิวเนี่ยนะสวยตายแล้วก็นั่งจ้องพระอาทิตย์กันเดี๋ยวมุมนี้เราก็จะทำมุมที่แบบว่าไว้นั่งเขาเรียกอะไรดูพระอาทิตย์ตอนเย็นเขาบอกว่าอะไรนะจะช่วยให้อะไร sun glazing เหรอเป็นการช่วยให้เอาพลังงานที่มาจากแสงพระอาทิตย์เนี่ยช่วยแบบว่าในเซลล์ในระบบของตาของเราช่วย healing กลับกันเลยนะจากที่เราเคยได้ยินเมื่อสมัยเด็กว่าแบบอย่าไปจ้องพระอาทิตย์นะเดี๋ยวตาบอดอะไรเงี้ยคือก็ห้ามไปจ้องตอนมันจ้ามากตอนเช้าก็ไม่ควรตอนเช้าก็ไม่ควรแต่พอตกเย็นหรือตอนเช้าแบบเช้าๆที่แสงมันยังไม่แรงมากอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นสูตรของพวกที่เขาแบบเหมือนใช้ชีวิตกับธรรมชาติอ่ะเขาก็จะมีการเดินถอดรองเท้าใช่ไหมเขาเรียกว่าเออร์ติ้งนั่นแหละหรือกราวดิ้งเออร์ติ้งคือการแลกพลังงานไฟฟ้ากับพื้นโลกอะไรเงี้ยสู่ร่างกายเราชาร์จได้เร็วมากปึ๊บเดียวเต็มเลยแล้วก็การมองพระอาทิตย์วันนี้ก็พูดถึงเรื่องพลังงานกันนะครับอันนี้อะไรอันนี้เป็นโซนอะไรคะเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยโซนแบบงงๆไม่จริงๆอันนี้คือได้มาจากไอเคียไงที่แบบว่าพี่ไปร่วมงานกับไอเคียมาใช่ก็คือไปทำงานศิลปะกับเขาแล้วก็ขอผลิตภัณฑ์แบบตัวแบบสวยๆของเขาเนี่ยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะของเราแล้วเขาก็ให้มาตอนถ่ายเราก็เลยมาเดคอเรทไว้แบบคือเรารู้สึกว่าความเอาท์ดอร์แล้วเราเอามาพรมมาวางเอาโซฟาแบบนี้มาวางมันใหม่ดีมันแปลกดีแต่หน้าฝนไม่รู้จะเป็นไงนะเดี๋ยวหน้าฝนค่อยแก้จริงๆอ่ะเราก็มีกิจกรรมเพิ่มมาอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแบบการให้อาหารปลาด้วยค่ะก็มีปลาคาร์ฟไทยปลาคาร์ฟญี่ปุ่นก็มาเพิ่งมาเอามาปล่อยด้วยตั้งแต่เล็กๆใช่คือตอนแรกอ่ะเราคิดว่าเราชอบปลาสวยงามแหละแต่เราไม่อยากแบบต้องดูแลเยอะอย่างเช่นการให้ออกซิเจนการให้อาหารอะไรเงี้ยแล้วเราก็เรียนรู้มาว่าการทำบ่อดินแบบธรรมชาติมันมีอาหารในตัวของมันแล้วก็ออกซิเจนของมันก็มีอยู่แล้วเราก็เลยทดลองด้วยการที่เอาปลาคาร์ฟไซส์เล็กเลยนะไซส์แบบตัวละ10บาทเงี้ยถุงนึงใหญ่ๆเนี้ยมาปล่อยไม่เคยบอกว่าให้ออกซิเจนให้อาหารเลยปรากฏว่าเราก็ปล่อยทิ้งยาวเนาะผ่านไปปีนึงเงี้ยมันตัวแบบตัวใหญ่ตัวขาตัวประมาณนี้เนี่ยหรือว่าประมาณนี้เนาะประมาณนี้ใช่ใช่ก็เลยคิดว่าหลักสูตรนี้น่าจะเป็นจริงแล้วก็เขาเลยลองซื้อสายพันธุ์ที่ว่าแพงขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นไปซื้อตัวโชวะมาโชวะเป็นแบบว่าสามสีพันสามสีของปลาคาร์ฟญี่ปุ่นอะไรเงี้ยตัวละ 2,000 ยังไม่ถึงปีนะก็ปล่อยไปแล้วแล้วก็เท่าที่สังเกตดูคือเขาชิลมากวิธีการแบบไม่ทรมานอ่ะ
ดูไม่พังงาผ่าออกซิเจนอะไรเงี้ยไม่มีก็เลยคิดว่าน่าจะโอเคแหละแล้วก็เดี๋ยวอีกปีนึงมาดูกันว่าจะตัวใหญ่ขนาดไหนเขาบอกว่าตัวใหญ่กว่าปลาคาร์ฟไทยอีกเดี๋ยวลองมาดูกันถ้าสักเซสเดี๋ยวมีเลี้ยงเพิ่มแน่นอนดูส่งแล้ว อยากได้ทันโจโอเย่ตรงนี้ก็เป็นไม้ที่จากการก่อสร้างที่เหลือเราก็เอามาเก็บไว้เพราะว่าไอ้อยากจะบอกว่าระเบียงที่เห็นกันเนี่ยที่เป็นระเบียงไม้เผาเนี่ยผุง่ายมากเราก็เลยต้องมีสต็อกไว้บ้างเนาะใช่แต่มันก็ไม่ได้ผุแบบโอ้โหทุกอันขนาดนั้นเนาะมันก็จะมีแบบว่าสัก50แผ่นถึงจะผุสักอันนึงเราก็ค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการใช้ชีวิตขนาดนั้นเราก็จะไปเรียนงานไม้เพื่อมาซ่อมแซมอะไรพวกนี้อยากทำไอ้นี่ด้วยค่ะเป็นเก้าอี้เคาน์เตอร์ที่เป็นช่องร้านกาแฟของเราอยากทำภายในแบบว่ามกราคมกุมภาพันธ์นี่แหละก็เดี๋ยวลองดูก็สำหรับใต้ถุนของเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่บ้านเลื่อนหอหลังแรกของเราดีกว่าซึ่งอยู่ตรงนี้เองใช่ใช่อุ้ยอันนี้น่ารักนี่อะไรคะว้าฮ่าฮ่าด้วยมีฮ่าฮ่าด้วยบังเอิญมากเลยเนาะอันนี้ก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นบ้านเลขที่ของบ้านหลังเล็กนี้เลยใช่ๆก็คือไหนมันมาจากไหนคะคือเป็น Honda 400อ่ะฮะเป็นของวินเทจที่บอกว่าช่วงหนึ่งที่แก๊งสมายขับเราเนี่ยฮิตอยากจะแต่งเอามาแต่งแล้วก็ขับขี่กันเท่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีใครแต่งเสร็จสักคนเดียวแล้วก็จอดทิ้งกันแล้วก็สุดท้ายก็มาเป็นเดคอเรชั่นเฉยๆแต่ก็น่ารักดีแต่ก็ถือว่าเหมาะนะเหมาะกับที่นี่เนาะใช่เหมือนพวกร้านแบบดีกูสอะไรเงี้ยเนาะดีกูสแบบร้านมอไซค์อะไรเงี้ยมาพาดูตรงนี้ก่อนนี่คือโซนแปลงผักนะครับเย้ซึ่งในที่สุดเราก็ได้ปลูกแล้วก็เราทำอันนี้ไว้เผื่อเนี่ยเอามาปลูกองุ่นนะอันนี้เป็นองุ่นพวกไม้เลื้อยเป็นเสาวรสค่ะเสาวรสแล้วก็นู้นน่าจะเป็นพริกไทยครับแล้วต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมีปลูกพวกแบบแตงพวกแบบถั่วฝักยาวพวกอะไรต่างๆที่เป็นไม้เรือแล้วก็เอาอันนี้ห้อยลงมาเอาเชือกห้อยลงมาเขาก็เกี่ยวขึ้นไปได้แล้วเกี่ยวขึ้นไปโซนนี้ก็จะแบบโอ้อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารนะฮะตรงนี้ก็เราคิดไว้ว่าอยากจะปลูกพวกที่แบบอยู่นานๆหน่อยหรือจะเป็นพวกเราเคยปลูกงาเนาะปลูกถั่วปลูกงาอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะดีเพราะว่าพวกนี้มันก็เหมือนรีไซเคิลมันเองมันตายไปแล้วมันก็ทิ้งเมล็ดลงไปแล้วมันก็เกิดขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยเราก็แค่แบบคอยเติมปุ๋ยให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเข้าบ้านเลยไหมอันนี้อ่ะใช่โอเคไปมาต่อที่บ้านหลังเล็กเลยค่ะแมวช้างค่ะแมวไอเนี่ยที่นี่ก็จะกลายเป็นห้องรับแขกไปแล้วเนาะอืมใช่เพราะด้วยความที่แบบพอบ้านข้างบนเราเสร็จเนี่ยเราก็จะขึ้นไปข้างบนซะส่วนใหญ่แล้วก็พื้นที่ข้างบนก็ค่อนข้างเป็นส่วนตัวนิดนึงอะไรเงี้ยถ้าสมมติแบบใครมาบ้านเพื่อนๆมาอะไรเงี้ยเราก็จะให้มาแบบปาร์ตี้กันที่นี่มากกว่าคือเราชอบความเป็นญี่ปุ่นและไทยผสมกันเราก็เลยเอาทั้งสองอย่างมาผสมกันเลยเนาะแล้วก็ใช้อุปกรณ์แคมปิ้งเหมือนเดิมส่วนมากก็เป็นอุปกรณ์แคมปิ้งที่มีอยู่แล้วบางอย่างก็ซื้อมาเพิ่มอย่างเงี้ยจะยาวแบบไปเจอปลาชอบเล่นใช่ไหมใช่ปลาชอบเล่นโกะก็เลยแบบว่าไปซื้อโต๊ะโกะมามันเหมือนแบบเป็นคาเฟ่เป็นแบบซูนมาแต่ละโต๊ะอะไรเงี้ยใช่ก็เวลาเพื่อนมานั่งเขาก็นั่งกันอย่างนี้จริงๆนะก็นั่งแล้วก็บางทีก็จับกลุ่มคุยแยกกลุ่มคุยอย่างงี้กันนะเราก็รู้สึกว่าอยากให้มันเป็นเบาะกลมๆอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเบรกความแบบว่าเหลี่ยมๆของบ้านหลังเนี้ยในพื้นที่แบบเล็กๆเราแบ่ง partition ของพื้นที่ไม่ใช่ด้วยผนังแต่ว่าด้วยelevation ก็คือการบอกว่ามีความแตกต่างของระดับความสูงเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นเซกชันหนึ่งของเขาโดยที่ถ้าเกิดเราแบ่งเป็นผนังไปนี่มันก็ทึบไปหมดใช่ไหมแต่ตรงนี้มันโปร่งโล่งเหมือนเป็นสตูดิโออ่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับห้องน้ำเหมือนเดิมเอ๊ะห้องครัวห้องครัวก็เหมือนเดิมแต่เราแค่เอาเตาออกเพราะว่าเราคิดว่าเราคงไม่ได้มาใช้แบบอะไรจริงจังแล้วตรงนี้ก็อาจจะเป็นแบบว่าเตาไฟฟ้าแทนเล็กๆน้อยๆเพื่อให้แขกที่มาพัก
เดี๋ยวคนคิดว่าเปิดโรงแรมแขกก็คือพ่อกับแม่นี่แหละใช่ๆตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าเรียกว่ารีโนเวทใหม่แล้วกันตามที่เคยเห็นกันตอนนั้นเนาะที่ออกข่าวไปว่ามันดูแบบสุดโทรมมากอันนี้แผนให้ดูจะได้สบายใจกันนะคะไม่มีรอยแตกรอยแยกของสีแล้วซ่อมหมดแล้วซ่อมหมดแล้วนี่ห้องน้ำก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยก็ทำเป็นแบบว่าหินแกรนิตพ่นไฟเหมือนข้างบนเลยนะคะสวยมากตรงนี้ไฟดิ้นสดๆไฟดิ้นเหรอเราก็ต้องดิ้นตามไฟตรงนี้ก็เป็นห้องนอนครับห้องนอนเนี้ยเคยมีเพื่อนมานอนแล้วเคยมีเพื่อนมาใช้บริการแล้วทั้งข้างในข้างนอกแต่ว่าล่าสุดที่ประทับใจที่สุดก็คือปามามาช่วงปีใหม่เนาะปามาเข้ามาแล้วก็แบบว่าเราก็พาเขาทำกิจกรรมต่างๆอะไรเงี้ยพอตกเย็นเขาก็แบบนอนกันเร็วกว่าปกติที่เขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบเขาชอบอย่างม้าเขาชอบดูซีรีส์แล้วก็นอนดึกอะไรเงี้ยมาที่นี่เขานอนเร็วขึ้นแล้วก็เหมือนเขาจะชอบที่นี่ด้วยก็รู้สึกประทับใจว่าแบบความตั้งใจแรกๆเลยก็อยากจะให้เขามาอยู่ที่นี่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ปรากฏว่าพอเขามาแล้วเขาชอบแล้วก็มีความสุขดีอบอุ่นดีฮะน่ารักดีนี่แหละอันนี้คือทิชชู่ของปาคือลายที่หนูเห็นตั้งแต่เด็กเลยนะเนี่ยอันเนี้ยคลาสสิกส่วนอันนี้ก็ข้างในอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเราไม่อยากเอาดอกไม้จริงเข้ามาเพราะว่ากลัวแบบแมลงจะเข้ามาข้างในอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าทำคือจริงๆไอเดียมันมาจากแฟนคลับนี่แหละเขาให้มาก็เลยรู้สึกว่าไหนลองเอามาวางไว้ตรงนี้สิเหมาะมากพอดีเลยก็ขอบคุณน้องตองมากๆเลยน่ารักมากชอบมากก็เลยบอกว่าไปซื้ออันอื่นเพิ่มมาอีกก็คืออันนี้นี่เป็นแบบดอกไม้ก็ชอบคอนเซ็ปต์เนี้ยก็เลยรู้สึกว่าซื้อมาแล้วก็แบบมาต่อเพิ่มเอามาแต่งอะไรอย่างเงี้ยข้างนอกก็มีแบบเป็นต้นคริสต์มาสอันเล็กๆด้วยนะก็ตอนนั้นเหมือนแบบห้องนี้มันชื้นเนาะมันอับอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าทำเป็นหน้าต่างฝั่งนี้ไปเลยเพื่อให้ลมมันโฟลว์แล้วก็ข้างบนเนี่ยค่ะนี่มันก็จะเป็นตะแกรงนิรภัยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหนูแทะเข้ามาเราก็เลยแบบว่าเอาที่มันแข็งแรงนิดนึงเลยค่ะพอมันเปิดอย่างเงี้ยลมมันก็จะโฟลว์มากในตอนกลางคืนป้าเป็นคนไม่ชอบนอนแอร์เขาจะแบบเกิดอาการคัดจมูกอะไรเงี้ยก็เหมาะประจวบเหมาะพอดีก็ไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้มีลมแต่อาจจะต้องหาพัดลมมาเพิ่มอีกนิดหน่อย แล้วก็นี่ไงมีต้นคริสต์มาสจิ๋วอีกอันนึงเป็นเลโก้นี่มีไฟด้วย น่ารักแต่นี้เลยคริสต์มาสมาแล้วให้มาเอามาแต่งบ้านหมดเลยน่ารักดีเป็นไงบ้างสำหรับเดือนหอหลังแรกของพวกเราตอนนี้เฮ้ยตรงนี้ด้วยนี่อะไรละเหมือนอันนี้ก็เป็นเพิ่มขึ้นมาป่ะหอชิ้นนี้เหรอใช่ชิ้นนี้เพื่อเอามาซ่อนระบบงานระบบไฟของทีวีตัวเนี้ยเพราะว่าเราว่าการติดตั้งทีวีเนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดเราสามารถวางแผนให้ทุกอย่างมันซ่อนไว้ข้างหลังได้หมดอ่ะแล้วทีวีห้อยๆอยู่แล้วเป็นทีวีชนิดที่แบบบางอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นการดิสเพลย์ภาพไปในตัวเนาะมันเป็นส่วนหนึ่งของเดคอเรทีฟไปเราว่าพวกนี้มันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่รู้สึกว่าถ้าเกิดเราสามารถใส่ได้ก็จะดีอันนี้ก็เป็นช่างเขาทำแถมให้เราบอกอุ้ยแบบอยากได้ตู้แบบใส่รองเท้าอะไรเงี้ยเขาก็ทำแถมมาให้เลยเฮ้ยอันนี้ชอบคือเดิมทีบานนี้มันจะเป็นบานกระจกปิดทึบใช่ป่ะแล้วเราอะเมื่อก่อนเราอยู่ที่นี่เราขังน้องๆไว้ที่นี่ห้องนี้เรียกว่าขังก็คือให้เขาเป็นบ้านเขาแหละแต่ทีนี้เนี่ยเราต้องเปิดให้เขาตลอดเลยเพราะว่าเราต้องอาศัยแอร์จากห้องนี้เข้าไปใช่ป่ะเราก็ต้องหาอะไรมากั้นไว้มันก็ดูไม่สวยงามเราก็เลยดีไซน์ว่าให้มันเป็นช่องไม่ทึบละมีรูซึ่งรูเนี้ยเราก็เอาแบบว่า golden ratio golden rectangle มาทำดูแล้วมันก็จะ harmonize ดีก็มีความญี่ปุ่นนิดแล้วก็สามารถให้ลมผ่านไปได้ด้วยแต่ทุกวันนี้น้องๆก็คืออยู่กับเราข้างบนก็เลยไม่ได้ใช้เลยบานเนี้ยโอ้นี่ล่าสุดพี่เป็กเปรมนะฮะเขามาให้ของขวัญเราก็คือนี่ของขวัญชิ้นใหญ่มากว้าวนี่เลยให้หลังคาเราทั้งชิ้นเนี่ย
พื่อนคนนี้น่ารักมากสุดยอดเราก็เลยทำเป็นสเปซในการทำงานศิลปะกันตรงนี้ก็มองไปก็เป็นวิวธรรมชาติแล้ว อยู่ข้างหลังสุดนี้ก็จะแบบเสียงรถเสียงอะไรก็จะน้อยลงอากาศก็ค่อนข้างดีเราว่าช่วงกลางวันก็พออยู่ได้ถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าหนาวแต่ว่าถ้าเกิดช่วงหน้าร้อนต้องมีพัดลมเมื่อก่อนที่เป็นเคาน์เตอร์อะไรพวกนี้ก็ได้มาใช้ประโยชน์หมดเลยเนาะเพราะว่าเวลาเราล้างของอุปกรณ์พวกสีพวกอะไรอย่างเงี้ยระบบน้ำที่อยู่ตรงนี้มันจะฟิกซ์อยู่แค่ตรงนี้ถ้าเกิดเราล้างสีมันมีสารเคมีอะไรมันก็เข้าไปในถังแซดที่อยู่ตรงนี้แล้วก็จบในตัวมันอยู่ตรงนี้เลยมันไม่เชื่อมออกไประบบข้างนอกอะไรเงี้ยเราก็สามารถล้างทำความสะอาดได้เลยเดี๋ยวจะลองนะหาเวลาว่างๆมาแบบว่านั่งวาดรูปกันชิลๆแล้วก็ด้วยกลิ่นจุลินทรีย์จาปลวกที่แบบว่าเหมือนเป็นแบบว่าขี้เปียกปากตาเดินไปดูเลยเนี่ยเดินอ้อมไปทางเนี้ยคือจริงๆแล้วมันจะไม่เหม็นอย่างนี้หรอกแต่ว่าเราเพิ่งรู้สูตรว่าเขาต้องการข้าวคนแดดก็คือต้องมีแดดต้องมีข้าวแล้วก็มีออกซิเจนก็คือการคนแต่ว่าถ้าเกิดเราติดโซล่าแล้วเราสามารถใช้ไฟฟ้าแบบว่าฟรีได้จากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเราก็อาจจะคิดเรื่องการติดตั้งไอตัวออกซิเจนอะมาเป่าข้างในนี้เพราะว่าจริงๆจุลินทรีย์พวกนี้เขาคือสิ่งมีชีวิตแหละเหมือนเลี้ยงปลาแหละทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปปิดมันอย่างเงี้ยปิดเขาอย่างเงี้ยก็จะไม่มีออกซิเจนเข้าไปใช่เขาจะขาดออกซิเจนทำให้เกิดการเน่าเสียได้เพราะเน่าเสียแล้วก็มีส่งกลิ่นเหม็นแบบนี้แหละแต่ตอนนี้เรายังไม่มีเราก็ปิดไปก่อนเพราะว่ามันเหม็นมากเหม็นแบบเปิดในช่วงตอนกลางวันเนาะเพื่อรับแดดใช่เห็นแผงโซล่าข้างบนไหมฮะเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนนี้ดีกว่าเราพาขึ้นป่าขึ้นภูเขากันนี่คือประติมากรรมแผงโซล่าชุดใหม่จาก Power Wall ที่เราเพิ่งติดตั้งไปเมื่อไม่นานนี้ดูสะอาดเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็เห็นที่เป็นคราบสีเหลืองๆนั่นคือเป็นทางเดินที่เราสามารถขึ้นไปย่ำแล้วก็เซอร์วิสได้ซึ่งเราติดตั้งอยู่2อาคารนี่ตัวนี้กับตัวนี้ทั้งหมด20แผ่นว้าวอนาคตถ้าเกิดเราอยากจะใช้เพิ่มแล้วก็ติดเพิ่มตรงนี้คิดว่าแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเขามาคำนวณให้แล้วว่า20แผ่นก็พอแล้วดีมากขอบคุณมากๆ Power Wall นะครับก็อยากจะแนะนำนะครับทุกคนเพราะว่าการที่เรามีการมอนิเตอร์ได้อย่างชัดเจนว่าเราใช้พลังงานไฟเท่าไหร่เราสามารถควบคุมได้ตรงส่วนตัวเราเองว่าแบบเราจะไม่ใช้ตรงไหนใช้ตรงไหนอย่างตอนคือเราก็รู้แล้วว่าอ๋อเราใช้ไฟเยอะตรงไหนแล้วก็ควรใช้แค่ไหนพออะไรเงี้ยเพื่อให้ราคาค่าไฟของเราแต่ละเดือนเนี่ยมันลดลงตัวแอปพลิเคชันก็แบบค่อนข้างดูง่ายเหมาะกับคนแบบเราอ่ะเพราะว่าอย่างหนูอ่ะหนูรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้อะไรเงี้ยแล้วก็การที่แบบเอ้ยเราสามารถแบบดูแล้วก็มอนิเตอร์เองได้แล้วก็แบบคอยแบบว่ามานั่งคุยกันว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราลองแบบว่าเปิดเท่านี้ดูซิว่ามันจะอันไหนมันจะคุ้มกว่ากันอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆทดลองไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตของเรามากๆเลยต้องขอบคุณเขามากๆเลยนะครับที่มาติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้เรานะฮะให้เราแบบฝันของเราเป็นจริงเนาะในเรื่องของการที่ว่ามีพลังงานของตัวเองมีอาหารของตัวเองมีน้ำของตัวเองหลังจากนี้เราก็จะไปมีอาหารของตัวเองก็คือทำอาหารกินกันไปทำอาหารก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้เย็นแล้วยุงกำลังจะมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นบ้านไปทำอาหารกันต่อSlow past past like the seasons too I can see the sun I think I'm falling in love with you You're always mineI promise you I'm always yours And you're always mine Ooh.
ดีดีครับลองชิมลองชิมเกลือเป็นไงเอ้ยนะชอบกินนะ